ไก่นาครอส What ไก่เล่นโหดอยู่เคยเล่นแบกเพื่อนอยู่แต่ไม่ชนะมันใช้อะไรนะมันใช้มันออกอะไรบ้างวะกวาดแล้วก็โลกไฟป่ะเฮ้ยกายเซตดอยโบเคนดาบแดงโบเคนกายสับแบบอันติทีเดียวถึงเหนื่อยละลายเลยกายเชื่อดอยดิดอยเล่นอยู่ทีมกูมันไม่เชื่อใจกูว่ะเพื่อนวินเลดมึงเอาไปดูของจริงไม่ได้ปั๊มมึงเอาไปดูไอ้พวกเงยกดจิกๆเลยเนี่ยเวลาการแข่งไปโอเมนก่อนตัวมันโกงนะโอเมนเนี่ยจับได้เก้าตาติดแล้วเนี่ยตาที่สิบเนี่ยเพื่อนไปไปกับบอลโบ๊ะเดี๋ยวโบ๊ะเลยมาแล้วส่งวิญญาณกายเทพสร้าง07ก่อนตอนนี้เดี๋ยวกูโชว์ให้ดูนะครับแผนที่ยิงอยู่ไงแผนนี้ยังไม่ดูเลยวันนี้ไม่แข่งเยอะจัดดูไม่ทันละอยากได้เซตขวานอะออกอะไรบ้างวะรู้ป่ะช็อปขวานเหรอมันเป็นไงเหมือนเคยออกอยู่ลืมหายไปเซตไปกูวะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเซตดาวเลยไปหมดละแต่ฮันูไม่ไหวละมันต้องขวาแหละมันเอาไว้ทำจังหวะถ้าขวาเหรอเล่นก็คงต้องซีซั่น2อ่ะขวาก็คงต้องใช้สเปียร์ดีมั้งถ้าจะไม่ผิดที่มันพันตามันไม่ใช่อะไรเว้ยคือถ้าสมัยนั้นอะสมัยนั้นป่าทุกคนนาคอสมันต้องพันตามหมดอะไม่ว่าจะเป็นครีมหรือโมนาลิซาหรือจะเป็นใครยังไงแม่ก็ต้องผ่านตาเยอะเขากดแรงไปก็ต้องเล่นหนาคอทุกตามันไม่มีแบนดอยกี่ตาวะหนาคอ600เองตอนจบเซตสองดอยจบไปที่500แต่ดอยไม่ได้เล่นขยันแค่ไหนเออนั่นแหละคือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันโกงเพราะว่ายังออกสายดาเมจร้อยล้านอยู่ตอนนั้นแบบไม่อ่อนท้าด้วยดีดาบคลีสองแบบอะเรามีอาร์มฟันทีเดียวตัวแตกเลยแต่โง่มากไงเซตนั้นมาเลยอะไรนะนาคอสเหรอน่าจะเป็นใช่สวัสดีทุกคนนะครับตั้งใจเล่นแป๊บน่าจะงั้นแหละน่าจะสเปียร์แหละกายขวานสเปียร์ฟอดเข็มหมึกไม่ถึงพันตาป่ะบาสหมึก700-800อ่ะขวานฟอดเข็มป่ะผมจะซื้อโอเมนการยิงกับนาคอสของเขามาทีอายุผมจะซื้อโอเมนครับพี่เชื่อผมดิไอ้บุ๊ดคือเพื่อไอ้บุ๊ดดิเฮ้ยเฮียห้าวอย่างไรสัตว์เฮียเลสกูไม่ได้ดูเลยวะขอดูเซฟิตเลนได้ไหมพี่ดอยไปก็เหมือนไม่รู้ดิตัวมันไม่ค่อยมันคนไปเล่นเลนน้อยป่ะกายเซฟิตใช่เพราะมันกินมานาสัตว์ลืมชาร์จแบตแล้วก็ตัวมันถ้าเกิดของเยอะๆเอาไปป่าโกง ตอนมันของเยอะๆของนำใครก็เอาไปลงได้ดูที่ช่องดอยได้ครับ ดูด ดีเลย์สองวิดีเลย์สามวิดีเลย์ของไอ้กายสั่งเดี๋ยวดูครับไม่นั่งดูใครสั่งใครก็สามารถดูนาคอสของกายหยิบได้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเพื่อนกายนะครับเฮ้ยสวยสวยสุดยอดสวยสวยสวยเพื่อนได้วะอ้าวโอ้ได้โอ้ยยิงนิดเดียวเองโหเสียดายแม่งงัดไม่โดนไม่งั้นตายละกายโหอย่าบอกว่าเป็นเมนนาคอสไอ้เหี้ยใจเย็นเดี๋ยวไม่ได้จับมาชาตินึงนะเสียชื่อวงตระกูลว่าอติก็ไม่โดนจูอติโดนแต่ท่าหนึ่งไม่โดนโดนไม่คูแบบถ้าท่าหนึ่งโดนไปแกตายชัวร์เลยชัวร์จบตอนนี้ต้องนาคอสหนึ่งแล้วล่ะดอยโคตรแย่ที่กินยาไปเล่นแล้วกินยาเอาสายแทงแล้วบอกดูไม่ออกสเปียจูอยู่ใจเย็นไกลเดี๋ยววะหนึ่งยังพี่กิดเล่นกับเซนโยอ่ะอ๋ออันนั้นดูอันนั้นดูเซนโยดาเมจเต็มตัวเลยไก่กินไงก็ฟันยับมาแล้วไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งโดนเข้าก่อนวะดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะขอแพ้โจ๊กแต่ก็ได้อยู่นะให้เล่นแทงก็สู้ได้ขอแค่ไม่โดนชุดเดียวตายก็พอละถ้าเป็นแต่นะเขาเป็นแล้วเขาไม่เป็นตัวที่โซโล่มาตอนเก่งนะเกือบแล้วสวยสวยมาหลอดมันโกงนะมาคอแต่ต้องเก็บมาหลอดไอ้เก็บก่อนเนี่ยมันเงียบตีการซีซีดีอยู่เป็นท่าเดียวที่รู้สึกมีประโยชน์แต่ควรจะการดาเมจด้วย
สวยแบ้สวยแบ้ดูไว้นะคอพันตาของพี่ถอยมาก่อนตรงไหนวะเห็นดูยังไงเห็นดูยังไงก็แค่กระโดดโดดแมนตี้วะเดี๋ยวก็รู้เขาเรียกว่าเน้นทำจังหวะให้เพื่อนชอบมาแล้วครับการหยิบมาแล้วโอ้จริงแล้วเมื่อกี้เขาเซตให้อย่างเงี้ยดาบดาบแดงมาดีกว่ากายไม่เอาไม่ต้องยุกไม่ต้องยุกกูจะออกขวานกลัวอะไรกายโมแคนสเปียร์ไม่ต้องใช้แล้วสปงสเปียร์อะไรโดนโจ๊กยิงดีกับหัวบีละดอยเอ้ยมาดูของมาใกล้ๆหน่อยที่เปิดอยู่มันเปิดอยู่ไม่ใช่อ่ะอันนี้ดูดิโอ้ยเวนเอ้ยลีกโอ้ลบจรวดลบดิจิตอลเดี๋ยวเอาคอนเล็กเป็นวันเลยว่ะสนุกไหมพี่ดอยทูเลนกับลอเลียวลอทูเลนมาเด็ดดิดมาเด็ดดิดห้าวเหรอห้าวเหรอเฟ้ยกับเลียวม้าเหรอคนละตำแหน่งกันนะครับแต่เลียวม้าได้หลากหลายกว่านะเลียวม้าเหรอเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างกันเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับอาจจะปรับแอนิเมชันนิดหน่อยตอนท่าเดินเนาะแทนได้ลิตัวไหนไม่มีตัวอื่นไหมถ้ามีตัวอื่นเดี๋ยวตอบให้สองตัวนี้ไม่เวิร์กตอนนี้เล่นยากเล่นยากทั้งคู่เลยทำไมเดือดแฟดได้ SSS แล้วครับตัวมันโกงแล้วมันลวงได้ทุกตัวเลยสร้างจังหวะทีมไฟก็ได้นะครับมาดูว่ากายหยิดจะสามารถแบกเดินนาคอร์ได้หรือเปล่าทีมนั้นมันไม่ค่อยกล้าเล่นว่ะเอาว่ะชิวๆว่ะนาคอร์เกมนำว่ะขี้โกงกว่ามูลายเกมนำอีกเนี่ยเวทยับไงเวทยับโดดเป็นพี่บอกไทยโวเคนสเปียกายฟอร์มแรงตาคลิกสิกายได้สู้ได้งัดโดนชนะอยู่แล้วไม่มีใครไม่เกิดเนี่ยสเปียดาบคลิกเลยแกะออกเดือดแรงโกรธเว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้กายลูกบอลของกายของจริงไม่ต้องพูดเยอะนะเอายอมแพ้ทำไมเนี่ยไอสัตว์กูสัตว์โชว์โหเมื่อกี้มีคนซัดคนนึงกายเป็นปุ๋ยแล้วในบ้านครับในบ้านเฮ้ยเมื่อกี้คนเดียวไม่หมายว่าถ้ามันมีคนซ้อนไงเธอจะพลิกแล้วนะคอตายตัวเดียวเหมือนเกมพลิกอะจริงฮะอันนี้ดอยกำลังคิดได้อยู่หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเย้ไอ้ซัพพอร์ตคนนี้แม่มันเล่นปากเก่งจังวะกูกับกิดตกงานแน่เลยนี่คือสิ่งที่ช็อปเปอร์คิดในใจนะฮะอึ้งๆเงียบเลยนี่คือกายกำลังฝันอยู่ เรามานั่งดูความฝันของกายกันอยู่นะไม่พูดเยอะเจ็บนิ้วโหเยี่ยมไม่พูดเยอะเจ็บนิ้วทำแล้วดูสเต็ปกันโยกซ้ายโยกขวาด้วยสตรีมพิการทางไหนไม่ทราบเหมือนกันครับพิการได้สลับอยู่ลำและกระเบอร์จะเล่นตัวไหนท่าเสร็จครับพี่ตอนนี้เหรอตอนนี้ก็มีเรียวมาไม่รู้ว่าท่าไหนแค่เรียวมาตอนนี้นาคอสอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่มีจะอะไรวะไม่รู้ว่าตัดแต่เรียวมาช่วงนี้นาคอสก็พอเล่นได้มั้ยตัวอื่นๆก็พอเล่นได้หมดเลยเพราะไม่ได้จับบ่อยเนี่ยว่าโอ้โหสุดยอดเลยเข้าไปงัดได้เขาหายไปโอ้ยคือเผื่อพวกแซงจริงเข้าไปงัดได้เขาหายไปห้าเซนเพื่อแต่เขาไม่เป็นตัวที่แบบอย่างนั้นจริงๆถ้าเพื่อนไม่มาแบบเพื่อเดือดไปทำไมยุดยุดนี่จังหวะนี้งัดเบาไปหนึ่งช็อตตีตลาดเฉยทำแกล้งเพื่อนนี้โอเคใช่ที่จัดให้แต่จริงๆไหมยังไงก็ต้อง 40% มากายมาเปียเถอะมาเปียนี่เอามีอาเหมือนกายเทะๆกันไป
เต็มเลยเฮียเล่นอีกไหมน่าจะพักนะครับอาวีสวัสดีครับพี่ดาวหนูไปนอนละสวัสดีครับเอาว่ะขึ้นมากับกิจก็ยากหน่อยอ่ะก็เหมือนต้องเคลียร์กิจด้วยคงต้องมีแบบตีคุณภาพสักตีจะไหวแล้วแช่งในฝั่งนู้นเจอเพื่อนงงๆยังไงว่ายังไงจังหวะนี้นาคอสงัดเป้าไปแล้วเจ๊แซวง่ายมากเป็นพาโคตรง่ายไอ้จังหวะกัดๆนี่ไม่ดูนะเนี่ยเอ้ยก็โดนมันพลาดเยอะเอ้ยกูฉาดได้พลาดเยอะแซวยับมันเฮียโก้รุ่น2ใช่ป่ะไม่ได้จริงตอนนี้พลาดไม่ได้จริงคนผิดพลาดเดี๋ยวชีวิตเปลี่ยนละจะทำถูกไม่ใช่ชนะนะทำถูกก็เสมอตัวแคปเปิ้ลไงเข้าไปในป้อมแล้วยังไงนาคอสเจ็บหัวใจตายเองน่าจะฝันดีเรื่องแน่นนะคะฝันดีค่ะใครจะนอนก็ฝันดีนะครับก้าวหนบเมื่อกี้ไงยิ้มหิวตามไม่ได้ว่ะโทษเพื่อนตัดพลาดโอ้ยเฮียจูกูไปสวยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิงขนมกระดอยเซอร์นะครับโอ้ยดิโฟเข้าอีกเคยเจอตี้ของพี่ไหมยังไม่เคยเจอเลยถ้าเจอเราคงอัดคลิปลง YouTube ใช่ไหมถ้าเจอตี้ของพี่คงอัดคลิปลง YouTube เจอ OP แล้วนะครับบวกมาดูกับการยิงกันต่อไปสกอร์ไหลที่16-9ครับการยิงเข้าพาวิไดป้อมแล้วอันติสวยแล้วไม่ได้ค่าครับเพื่อนรัดเป็นการท้าจริงๆหลังแรกอะไรนี่เล่นโลทั้งทีแล้วจะจบได้หรือเปล่าผมจะกลับบ้านก่อนนะฮะถ้ายังจบเกมนี้ไม่ได้ตอนนี้มีโอกาสแพ้นะครับเพราะว่าตัวมันกาดชนะแล้วชนะแล้วพอเห็นไก่เง็ดโดนพี่เกรมเราคลิปเช้าไก่เง็ดโยนกดนาคอสแพ้นี่ก็นาคอสตาที่1,100กว่าตานะครับหลังจากที่ไม่ได้จับมาหลายฤดูกาลพอดีคุณก็ยังรู้สึกว่าจะยังไม่ขึ้นนะครับเคาะนิดเคาะหน่อยฮะก็กลับมาคมเหมือนเดิมนะครับสำหรับนาคอสของไก่คมวะก็เป็นชัยชนะครั้งที่10พอดีเลยนะครับ10ครั้งติดต่อกันอ้าขอคอมเมนต์กับนาคอสท่านไก่หงิดคนนี้นะครับไดเซอร์ว่า
ป็นยังไงบ้างครับยังดีครับแต่ภาคว่าบ่อยไปเลยโอเคเนี่ยเนี่ยกายคืออะไรอะไรปิดคลิปแล้วคอมเมนต์ไม่เท่ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับไปด้วยบ๊ายบายขอบคุณครับเจอกันอย่าลืมไปกดซับช่องดอยนะ